รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัวใจทองคำออกอากาศทุกวันพุธเวลา 13 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ WBTV ค่ะรายการหัวใจทองคำเป็นรายการที่นำเสนอบุคคลที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่และเคล็ดลับความสำเร็จรวมถึงความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยค่ะจากสินแสฮวงจุ้ยระดับจิตใต้สำนึกค่ะเช่นเคยเราอยู่กับอาจารย์เมย์ภารุดารัตน์เบญญจินดาภิสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เมย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เมย์คะวันนี้รายการของเรามีสาระดีๆมาให้คุณผู้ชมอัดแน่นมาทั้งรายการเลยค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะคะเราไปชมไฮไลท์ของรายการกันเลยค่ะช่วงที่1พบกับเรื่องราวของฮวงจุ้ยที่จะนำเสนอในหัวข้อจัดฮวงจุ้ยแบบไหนเสริมพลังดึงดูดความรักดีๆมาหาช่วงที่2พบกับศิลปินลูกทุ่งพูดคุยเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จากดินสู่ดาวคุณจีรพันธ์วีระพงษ์ช่วงที่3ตอบคำถามจากทางบ้านพร้อมคติธรรมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดยบริษัท TP Advertising and Design จำกัดหน้าไม่งอรอไม่นานบริการดีวจีไพเราะคุณผู้ชมที่มีคำถามอยากสอบถามอาจารย์เมย์นะคะเตรียมคำถามไว้ได้เลยค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์เมย์ค่ะที่026757696ค่ะรวมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ของรายการหัวใจทองคำด้วยค่ะส่วนวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดฮวงจุ้ยเสริมดวงความรักในห้องนอนนะคะคุณผู้ชมที่มีคู่ครองแล้วก็ถ้าเกิดจัดฮวงจุ้ยเสริมดวงในด้านความรักนะคะจะทำให้ชีวิตรักราบรื่นค่ะส่วนคุณผู้ชมที่กำลังโสดอยู่นะคะตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมอาจจะได้มีคู่หรือว่ามีคนรักเข้ามาภายในเร็วๆนี้นะคะอาจารย์เมย์คะฮวงจุ้ยห้องนอนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเห็นว่าเป็นเรื่องของสีสันใช่ไหมคะค่ะคือในเรื่องของสีสันนะคะเป็นเหมือนกับพลังที่โอบล้อมตัวเราไว้นะคะแล้วยิ่งเราอยู่ในห้องนอนนานแค่ไหนนะคะปกติเราก็จะนอนประมาณสัก6ชั่วโมงใช่นะคะหรือว่า8ชั่วโมงต่อวันดังนั้นพลังที่จะส่งมาให้เราในทั้งคืนนะคะก็คือจำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องของสีสันเป็นอันดับแรกแล้วเราจะมีวิธีเลือกสีสันหรือจัดยังไงคะอาจารย์ค่ะในการเลือกสีสันแบบที่เป็นเฉพาะเจาะจงแบบลึกๆก็คือคงจะต้องดูในเรื่องของดวงวันเดือนปีเกิดแล้วก็ตามธาตุนะคะของเจ้าของห้องนอนนั้นๆใช่ดังนั้นคนที่เกิดในแต่ละวันก็เลือกสีในการจัดห้องนอนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะเราก็ยังมีด้วยนะคะว่าการที่เรานอนสองคนใช่ไหมสมมติเป็นสามีภรรยากันนะคะแล้วก็เรานอนโดยที่คนหนึ่งเกิดวันจันทร์อีกคนหนึ่งเกิดวันพุธทำยังไงคะทำยังไงนะคะก็อาจารย์วันนี้อาจารย์นะคะก็จะมีวิธีการในการใช้สีของห้องนอนตามแต่ละวันเกิดมาฝากถ้าเกิดว่าคุณนอนกับคุณสามีหรือว่าคุณภรรยาค่ะก็ดูว่าสำหรับวันเกิดนั้นๆเนี่ยมีสีอะไรที่ควรใช้และสีอะไรที่ห้ามใช้บ้างเราก็นำมาผสมผสานกันแต่เราเริ่มกันเลยนะค่ะค่ะนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสีที่แนะนำนะคะที่ใช้แล้วเนี่ยทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ได้รับความรักที่ดีเสริมดวงความรักนะคะก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินค่ะและสำหรับสีที่ไม่ควรใช้นะคะก็จะเป็นสีแดงเพราะว่าจะทำให้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดง่ายอารมณ์ร้อนแรงง่ายนะคะและสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะสีที่ควรใช้นะคะใช้แล้วความรักเรียกว่าสดใสนะคะมีรักที่ร้อนแรงสดชื่นตลอดเวลาเลยนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะและสีที่ไม่ควรใช้นะคะก็จะเป็นสีขาวสีครีมนะคะสีออกโทนทองๆนะคะก็จะไม่ควรใช้ก็จะทำให้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยรู้สึกว่ามีความรักที่ไม่ค่อยจริงใจ
นะคะค่ะและสำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะนะคะสีที่ควรใช้นะคะก็จะเป็นสีครีมนะคะสีครีมสีทองสีขาวนะคะ อันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะส่วนสีที่ไม่ควรใช้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธอันนี้เป็นวันพุธกลางวันนะคะก็คือเป็นกลางวันกับกลางวันกับกลางคืนค่ะวันพุธกลางวันที่สีที่ไม่ควรใช้นะคะก็คือจะเป็นสีชมพูค่ะส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะสีที่ควรใช้นะคะก็จะเป็นสีผนังสีออกเทาๆนะคะหรือว่าสีม่วงก็ได้ให้สดใสขึ้นมานะคะแล้วก็สีที่ไม่ควรใช้นะคะก็จะเป็นสีเรียกว่าสีออกส้มหรือว่าสีแสดหรือว่าสีโอรสอันนี้เนี่ยจะทำให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่สงบอ่ะก็คือจิตใจว้าวุ่นจิตใจว้าวุ่นนะคะไม่ควรใช้สีส้มหรือสีโอรสนะคะและสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะสีที่แนะนำให้ใช้เลยนะคะใช้แล้วเนี่ยเราจะมีความรักเรียกว่าเป็นแบบ อยู่เฉยๆก็มีคนมาจีบแอบหญิงได้เล็กน้อยนะคะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมีเสน่ห์นะคะแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขียวนี่ได้ทุกโทนสีนะคะคุณอ้อค่ะไม่ว่าจะเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวขี้ม้าการใช้สีนี่คือสีของผนังอันนี้เราพูดถึงสีผนังก่อนนะคะก็จะใช้สีตรงนี้นะคะแล้วก็สีที่ไม่ควรใช้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะก็คือจะเป็นสีม่วงหรือว่าสีเทาๆหม่นๆนี่คนพฤหัสจะไม่ชอบค่ะนะคะและคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะสีที่ควรใช้นะคะก็แนะนำว่าให้เป็นสีออกเป็นส้มโอรสนะคะเป็นสีโทนนี้นะคะสีสดใสหน่อยนะคะก็จะทำให้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยที่เป็นคนที่มีจินตนาการมีแบบศิลปะนะคะมีความจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยมีพลังมากขึ้นมีพลังใช่นะคะแล้วก็โดยทั้งมีพลังงานสร้างสรรค์ในเรื่องของความรักด้วยนะนะคะส่วนสีที่ไม่ควรใช้สำหรับคนวันศุกร์นะคะก็คือสีดำคนวันศุกร์ที่เป็นคนที่สร้างสรรค์เนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่แบบมืดมันดูมืดมันดูทึมชีวิตเศร้าหมองเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะและสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสีที่ดีนะคะที่ควรใช้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็คือจะเป็นสีออกโทนชมพูนะคะชมพูอ่อนๆก็ได้นะคะหรือว่าชมพูสดใสแต่งบางจุดก็ได้นะคะเพราะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่าด้านมืดนิดหน่อยนะคะเขาจะมีความหดหู่หรือมีความคิดมากอยู่ในใจดังนั้นสีที่ใช้เป็นสีสดหรือสีออกโทนชมพูก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขในชีวิตของความรักมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าสีที่ไม่ควรใช้เนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะไม่ถูกกับคนวันเสาร์ใช่และสุดท้ายค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสีที่ควรใช้นะคะก็จะเป็นสีที่เรียกได้ว่าเป็นสีเหมือนกับสีดำสีออกเหลือบๆนะคะจะดีสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะและสีที่ไม่ควรใช้ก็คือจะเป็นสีออกโทนฟ้าหรือว่าโทนน้ำเงินนะคะเพราะว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเรียกว่ามีธาตุไฟอยู่แล้วการที่จะมาใช้ธาตุน้ำที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็จะทำให้ลดพลังงานของธาตุไฟลงแล้วถ้าเราเกิดวันนี้ สมมติว่าเกิดวันเสาร์แล้วคนที่นอนด้วยเกิดอีกวันนึงวิธีการทำผนังนี่ควรจะทำยังไงคะอาจารย์เราจะเลือกใช้สีที่คนที่เกิดวันเสาร์ใช้ได้ค่ะดีและคนที่เกิดอีกวันหนึ่งคุณแฟนนะคะค่ะใช้แล้วดีแล้วถ้าเป็นสีตรงข้ามกันเป็นสีตรงข้ามกันมันจะมีสีที่เราสามารถเลือกใช้แล้วสลับกันได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเลือกใช้สีที่แบบตรงข้ามคอนทราสต์กันมากเลยนะเราก็หลีกเลี่ยงสีที่ห้ามใช้นะคะเช่นอ๋อเกิดวันเสาร์ใช่ไหมคะสีที่ห้ามใช้เนี่ยจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าคุณแฟนคุณสามีเกิดวันอะไรวันพฤหัสวันพฤหัสสีที่ห้ามใช้ก็คือจะเป็นสีม่วงแปลว่าห้ามใช้สีม่วงหรือสีเขียวห้ามใช้สีเขียวนอกนั้นใช้ได้บางคนนี่นอกจากนอน2คนแล้วนะคะยังมีลูกน้อยนอนอยู่ในห้องเดียวกันด้วยแล้วบางคนมีปัญหาเรื่องของพ่อแม่ทะเลาะกันตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะใช้สีที่เหมาะกับลูกด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ก็ต้องดู3คนค่ะนี่ค่ะนอกจากสีของห้องนอนแล้วยังมีหลักการการจัดห้องนอนด้วยใช่ไหมคะค่ะควรจะเป็นยังไงคะอาจารย์บนเตียงค่ะถ้าใครนะคะโสดอยู่ลองดูบนเตียงนะคะว่า1ห้ามมีแบบพวกหนังสือนะคะมือถือตุ๊กตาแล้วก็ของอะไรกองรกๆๆอยู่บนเตียงนี่ไม่ได้เลยนะคะโสดแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องหนังสือคอมพิวเตอร์และงานที่จะมาทำบนเตียง
รวมทั้งทำในห้องทำงานด้วยนะคะใครทำงานในห้องทำงานนี่ร้อยละ 50% ขึ้นไปโสดแน่นอนหมายถึงทำงานบนเตียงทำงานบนเตียงและทำงานในห้องห้องนอนอ๋อห้องนอนเองทำงานนี่เราไปนอนไปทำข้างนอกนะคะไม่เกี่ยวกันเพราะพลังงานเนี่ยมันจะขัดกันมากเลยบางคนชอบอ่านหนังสืออ่านแล้วก็หลับไปเลยก็จะมีหนังสือกองอยู่ถ้าหนังสือเล่ม2เล่มไม่เป็นไรแต่ถ้าหนังสือเป็นตั้งเหมือนห้องหนังสือเลยเนี่ยไม่ได้ค่ะนอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีการก็จะมีเรื่องของผ้าปูที่นอนผ้าปูค่ะผ้าปูที่นอนก็สามารถที่จะเลือกใช้สีที่จับคู่กันเมื่อสักครู่นี้ได้กับผนังห้องกับผนังห้องนะคะมันก็ทำให้กลมกลืนแล้วก็ส่งพลังงานทั้ง2ฝั่งนะคะหรือว่าผนังห้องเราใช้สีโทนนึงแล้วเราจะมาใช้สีอีกโทนนึงที่ใกล้เคียงกันหรือว่ามีสีให้เลือกอีกแบบนึงก็ได้ค่ะนะคะค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องนอนเนี่ยเคยเห็นไหมบางทีเขาชอบเอาดอกไม้นะคะใช่ค่ะแจกันต่างๆเข้าไปประดับไว้นะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำว่าถ้าจะเสริมดวงความรักนะคะควรจะมีแจกันดอกไม้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องนอนนั้นของห้องนอนนั้นนะคะเพราะว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเป็นทิศที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักได้ดีมากนะคะและถ้าเกิดใครที่ชอบมีรูปคู่นะคะหรือว่ารูปอันดับแรกนะถ้าให้ดีนะควรจะเป็นรูปคู่ถ้ามีแฟนถ้ามีแฟนแล้วมีรูปคนเดียวนะคะอันนี้ต่อไปอาจจะโสดได้อ๋อเหรอคะใช่เพราะว่าพลังงานเนี่ยไม่ได้ดึงดูดเขาด้วยไงคะดังนั้นคุณมีรูปคู่ของเราสองคนมีรูปคู่ของเราสองคนแล้วก็ติดไว้ใหญ่ๆหน่อยนึงนะคะแต่ว่าไม่ควรติดบนหัวเตียงนะคะเดี๋ยวมันจะหล่นลงมาทับเราได้ควรจะติดไว้ตรงอาจจะเป็นด้านข้างผนังด้านข้างนะคะส่วนบางคนจะมีดอกไม้ช่อดอกไม้ที่แฟนให้มาเมื่อนานแล้วเขียวๆใช่ไหมเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีแนะนำว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าดอกไม้ได้มาจากแฟนเก่าและเรายังโสดอยู่ณปัจจุบันทิ้งเลยค่ะทิ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีแฟนใหม่อ๋อแล้วค่ะอ๋อจริงๆเพราะเราดึงพลังงานของแฟนเก่าดึงความเศร้าความเหี่ยวความแบบแย่หดหัวเอาไว้ใช่นะคะบางครั้งอาจจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีก็ไม่ควรเก็บใช่นะคะและถ้าสมมติเรามีแฟนปัจจุบันนะคะคุณแฟนปัจจุบันให้มาบางทีเราอาจจะนึกว่าโอ๊ยถ้าทิ้งไปเนี่ยเขาจะเสียดายไหมเขาจะรู้สึกยังไงนะคะแต่แนะนำว่าทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็ให้เขาซื้อให้เราใหม่เพราะถ้าเราเก็บไว้เราอาจจะไม่ได้อันใหม่นะคะค่ะส่วนเรื่องตุ๊กตาต่างๆก็คือไม่ควรเอาไว้บนเตียงเหมือนกันไม่ควรเอาไว้บนเตียงเราอาจจะตกแต่งไว้ข้างๆได้นิดหน่อยพอนะคะตัว2ตัวอย่าเยอะบางคนเป็นแบบเสาหวานขี้ขู่ประมาณนี้อยากจะนอนห้อมร้อมถ้าเป็นผ้าปูที่นอนอย่าใช้ลายตุ๊กตาอ๋อทำไมล่ะจ๊ะถ้าอยากมีแฟนนะเหรอคะค่ะถ้าเราอยากอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะคะพลังงานของความน่ารักความคิดขู่เกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เราอยู่คนเดียวเพราะเราเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ว่างให้กับใครอีกคนนึงแต่ในใจเรามีแต่โดเรมอนมีแบบ อะไรนะคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นในเรื่องของแสงไฟค่ะแสงไฟที่ไว้ในห้องนอนนะคะควรจะเป็นเรียกว่าเป็นวอร์มไวท์สีออกเหลืองๆนิดๆนะคะมีการตกแต่งควรสว่างเกินไปใช่แล้วก็เป็นไฟไว้ทั้งสองข้างของเตียงจะทำให้พลังงานสมดุลค่ะนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการจัดห้องนอนนะคะให้เสริมดวงเกี่ยวกับความรักนะคะคุณผู้ชมที่มีคู่ครองหรือว่าคนที่ยังโสดก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วเห็นผลยังไงก็ส่งเรื่องราวมาให้เราได้รับรู้กันได้นะคะส่วนอาทิตย์หน้าค่ะคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ห้ามพลาดค่ะเรามีฮวงจุ้ยเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์มาฝากกันนะคะใครที่มีหรือว่าทำธุรกิจแบบนี้นะคะสามารถฝากข้อความมาที่ Facebook ได้ค่ะเผื่อมีคำถามอะไรจะสอบถามอาจารย์เมย์นะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีคำถามอยากสอบถามอาจารย์เมย์เรื่องฮวงจุ้ยนะคะเช่นเคยค่ะโทรเข้ามาถามได้ที่026757696ค่ะช่วงสุดท้ายเราจะมาเปิดสายรับสายจากทางบ้านนะคะส่วนวันนี้ค่ะไอดอลหัวใจทองคำของเราจะเป็นใครนั้นเป็นคนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจะเป็นใครนั้นมาพบกันช่วงหน้าค่ะกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI
ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกดดันแรงกระแทกสามารถรองรับน้ำหนักต่างๆได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเพียงวางกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ลงบนพื้นเรียบเท่านั้นเหมาะสำหรับตกแต่งลานจอดรถลานอเนกประสงค์หรือแม้แต่สวนหลังบ้านของคุณเองติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-678-6543 หรือ www.tpipoline.co.thกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซลเซียร์ผิวเรียบมันวาวทำความสะอาดตัวเองได้สีสันสดใสไม่เป็นเชื้อราสะท้อนความร้อนและรังสี UV ได้เป็นอย่างดีบ่งบอกความมีระดับของเจ้าของบ้านคงทนแข็งแกร่งพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงมุงมาแล้วกว่า3ปีไม่มีคราบน้ำเชื้อราสีสันยังสดใสทนทุกสภาพอากาศกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซลเซียร์กระเบื้องหลังคาที่สะท้อนความมีระดับของคุณติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศโรงงานกระเบื้อง TPI สระบุรีร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-678-6543 หรือทาง www.tpipoline.co.th หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างรายการหัวใจทองคำพร้อมจะนำเสนอเรื่องราวสู่ความสำเร็จให้กับคุณโดยอาจารย์เมย์พาลุดารัตเบญญะจินดาพิสุทธิ์พร้อมด้วยแขกรับเชิญที่ประสบผลสำเร็จอย่างหลากหลายรูปแบบผัดเปลี่ยนกันมาให้ความรู้หรือแนะแนวทางให้กับคุณร่วมพูดคุยเรื่องราวเคล็ดลับต่างๆในศาสตร์ฮวงจุ้ยระดับจิตใต้สำนึกติดตามเรื่องราวแบบเจาะลึกได้ในรายการหัวใจทองคำออกอากาศทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางช่อง WBTVสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนด์โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHz แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSIอยู่ได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง InfoSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง ThaiSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง IdeaSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง LeoTechรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713สนับสนุนโดยต้นแบบความคิดสร้างสรรค์ทุกสิ่งอย่างจากความคิดไอ้ถุยวิ่งลุยท้องนาฉันคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรแต่งตัวก็เฉยนักหนาดูหน้าดูตาก็มีแต่โคลนต่อให้ตะโกนเธอก็ไม่มาวันนี้นะคะเราอยู่กับนักร้องลูกทุ่งนะคะที่มีหัวใจทองคำและมีหัวใจเป็นนักสู้นะคะยินดีต้อนรับคุณจิรพันธ์วีรพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองสาวเพลงที่ได้ยินไปเมื่อกี้นะคะเชื่อว่าในยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้นะคะเพลงไก่นาตาฟางนั่นเองตั้งแต่ยุคนั้นมายุคนี้ก็ยังรู้จักอยู่กี่ปีแล้วคะอาจารย์โอ้ถ้าถามปีมันเยอะเนาะ43ปี43ปีแล้วนะคะเพลงไก่นาตาฟางบันทึกไว้เมื่อปี2516โอ้2516ยังไม่เกิดเลยนะคะฮะผมก็ว่างั้นนะค่ะผมเป็นจิรพันธ์วีรพงษ์มาตั้งแต่ปี2515ด้วยงานเพลงชุดแรกโดยครูฉลองผู้สว่างยุคนั้นรพินภูไทยกำลังแรงมากก็ดังมาได้เพลงคุณนายโรงแรมสระบุรีร้องไห้อะไรพวกนี้เป็นครูเดียวกันแล้วตอนหลังๆก็
มาสร้างผมแล้วพินก็ดรอปไปคุณนายโรงแรมก็จะมีจะจ้างสักพันฉันก็ไม่หันไปมองถึงเธอได้ไหมเพลงนี้ทุกคนคงได้ยินใช่ค่ะแต่ทุกวันนี้ไม่เคยมีใครเอามาร้องเพราะเหตุที่ไม่เคยร้องเพราะเรื่องของเรื่องเขาร้องยากร้องยากใช่ไหมร้องยากมีนักร้องเอาไปร้องหลายท่านแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นงานเพลงที่ร้องยากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ยากถึงขนาดจะไม่มีนักร้องอยู่ที่การเข้าใจเข้าใจถึงเรื่องเพลงเข้าใจถึงบทเพลงพอรับพินกำลังดังคนนายโรงแรมจากวังนั้นผมก็จะมาเพลงที่สืบเนื่องกันเราก็สร้างขึ้นมาด้วยเพลงคุณนายใจบุญกลับมาทําไมคุณนายโรงแรมฉันไปเป็นแมมเป็นแมมอยู่ที่แบงคอกในเพลงอย่างนี้พอมากเลยนะคะเพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นที่นิยมชมชอบของนักฟังเพลงในยุคนั้นบางคนก็เถียงกันว่าเอ๊ะจีรพันธ์ทำไมร้องคล้ายๆรพินภูไทยอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเราเนี่ยเป็นคนที่เรียนเสียงนักร้องมาก่อนเยอะตั้งแต่สมยศทัศนพันธ์ป่าเหนือมาก่อนนะเราเด็กๆเราจะมีพรพิรมมีไพรวันลูกเพชรมีหลังๆมาสอนคีรีอะไรมาเรื่อยคือเราชอบเป็นคนที่เรียนเสียงนักร้องเพราะเหมือนครูเรียกว่าก่อนหน้านั้นคือก่อนที่จะมาเป็นนักร้องที่ดังก็เรียนแบบเสียงนักร้องที่ดังมาอยู่แล้วใช่ที่เขาร้องเพลงแล้วดังเราชอบอย่างไพรวันลูกเพชรก็จะมีอะไรเห็นนางกลางใจมาก่อนดังคำเตือนของพี่เนี่ยเห็นเพียงใบหน้าก็พายลงเนี่ยต้องเข้าใจร้องอย่างไพรวันลูกเพชรเนี่ยเขาร้องไว้เห็นจริงๆเพลงลูกทุ่งเนี่ยต้องได้อารมณ์ที่เห็นภาพร้องต้องให้เห็นภาพถูกไหมฮะคือไม่ใช่แค่ร้องเฉยๆคือร้องแล้วต้องให้คนฟังเนี่ยฟังแล้วรู้สึกแล้วก็เห็นภาพแบบจริงๆจินตนาการเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์มันคืออะไรขอย้อนไปช่วงสมัยก่อนที่อาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์นี่ก็เป็นคนที่ในครอบครัวนี้ก็มีฐานะก็มีพอสมควรในยุคนั้นก็มีแล้วเนาะก็อยู่ตอนก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยมีดนตรีไทยมีพิพาทเป็นพิพาทคุณพ่อผมเก่งทุกชนิดดนตรีไทยนี่แกเล่นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเป่าคุยสีทอดีจะเข้ตีระนาดวงคล้องเล็กคล้องใหญ่อะไรเนี่ยเล่นคนเดียวได้ทั้งวงเลยแกเล่นได้ทุกชิ้นแล้วก็ร้องส่งเขาจะร้องเพลงพวกตับพวกเถาอะไรพวกลาวดวงเดือนอะไรมันจะมีเพลงส่งอ่ะองค์ละเด่นอะไรเงี้ยก็จะมีองค์ละเด่นเกิดมานี่อยู่กับในวงการเพลงทั้งนั้นเลยนะคะและโดยเฉพาะที่มาคลุกคลีมากก็คือพรพิรมพรพิรมเนี่ยเป็นพระเอกลิเกดังใช่ไหมเราคงจะได้ยินว่าพรพิรมจะต้องเขียนเพลงเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมหรือในพระไตรปิฎกนำมาเขียนอย่างเพลงดาวมาเรื่องของสิทธัตถะหรือจะเป็นเพลงริมไกรลาศใช่ไหมหรือจะเป็นเพลงวังแม่ลูกอ่อนเศรษฐีอนาถาเนี่ยถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าฟังก็จะรู้เพราะท่านก็เป็นคนที่อยู่ในหลักธรรมะแกแสดงลิเกเนี่ยเราก็ไปตีชิง คุณพ่อไประนาดก็ไปคลุกคลีตีโมงกันไปเรื่อยเวลางานมีก็จะเอาเรือยนต์ของเราเนี่ยหาเรือไปด้วยเอาคนระนาดด้วยเรือยนต์นี่เป็นยังไงคะก็เรือยนต์ก็เหมือนเรือที่เขามีเครื่องอ่ะเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือเรือติดเครื่องยนต์ใช่สมัยก่อนจะไม่มีมันจะมีแต่เรือพายแสดงว่าเราก็เรียกเป็นคนมีฐานะพอสมควรหรือเปล่าก็มีเรียกว่าตอนนั้นทราบมาว่ามีทั้งรถเมย์ด้วยแต่รถเมย์ไม่มีไม่มีรถเมย์ก็เป็นกระเป๋าอ๋อเป็นกระเป๋ารถเมย์อ๋อจบตรงนั้นแล้วถึงมาอยู่กรุงเทพเรียนจบภาคบังคับก็มากรุงเทพเลยมาเรียนต่อแต่ไม่ได้เรียนตามมหาวิทยาลัยหรืออะไรตอนนั้นชีวิตได้เรียกว่าลำบากหรือว่าสบายสบายคะตอนนั้นมันหมดแล้วอ่ะเพราะว่าคุณพ่อเขามีปัญหาเรือยนต์เรือที่ทางอะไรแล้วคุณพ่อเขาก็มีปัญหางานวังโบราณงานวังโบราณมาก่อนอยุธยาในดังมากก็เอาเรือไปรับคนไปเที่ยวงานวังโบราณที่อยุธยาเกิดไปมีปัญหาเรือต่อเรือก็แข่งกันก็เป็นความกันหาว่าถอยหลังเรือไปชนเพราะเรือเมื่อก่อนมันไม่มีเกียร์แบบรถเหมือนทุกวันนี้ไม่มีเกียร์ข้างหน้าไม่มีต้องใช้กระดิ่งของเราเนี่ยขับเครื่องข้างหลังมีอินเทเนียเราก็เรียกเป็นปัญหากันมีปัญหากันก็เลยเรียกว่าเรียกว่าธุรกิจล้มไม่ได้ล้มเป็นความเป็นความกันทนายเอาไปกินทั้งสองฝ่ายอ้าวไอ้นั่นมีโรงสีเรามีระยนต์ก็เจ๊งทั้งคู่หมดทั้งคู่ความเป็นธรรม
มันไม่ได้มีมาตลอดมันเป็นมานานแล้วเรียกว่าชีวิตกลับไปที่ศูนย์ใหม่หรือเปล่าคะแบบนั้นไหมมันก็ไม่เชิงศูนย์นะแต่มันก็ดิ้นรนต่อสู้กันมาพอดีที่ครอบครัวเนี่ยพี่น้องหลายคนมีตั้ง8พอจบปัญหาตรงนี้ก็ต้องค้าขายค้าขายแล้วจะไปส่งลูกเรียนยังไงเพราะนี่คือชีวิตของชาวชนบทจะทำนาทำไร่มันก็ไม่มีมีไร่ไร่ก็ไปแล้วมีสวนมะพร้าวอยู่ประมาณตั้ง300ต้นเนี่ยก็จบจบเรียบพนาศูนย์ที่เหตุเป็นอันนี้คือจากเป็นความนี่หมดเลยก็ต้องขายสู้คดีกันต่างคนต่างสู้ถ้าเรือที่ชนเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยไอ้กาบหลังเนี่ยมันนิดเดียวถ้าซ่อมกันอย่างดีเต็มที่กันไม่เกิน500ดันเป็นความกันสู้กันต่างคนต่างไม่ยอมแพ้หลังจากนั้นอาจารย์ก็มาโด่งดังก็เข้ามากรุงเทพมาใช้ชีวิตมาตั้งแต่เท่าที่จำได้แต่หลังรู้สึกหลังสลิดปฏิวัติเขายึดอำนาจตอนนั้นเราก็เข้ากรุงเทพแล้วเข้ามาแล้วยังไปดูตอนสลิดเขาเสียชีวิตเรายังไปดูที่วัดเบญจมบพิตรเลยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะก็เริ่ม10กว่ากว่าเนาะ10กว่ากว่าเข้ามาที่กรุงเทพจบปแล้วก็โอเคจบแล้วก็มาเลยจบเราก็มาเรียนศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตเราก็จบมหาวิทยาลัยชีวิตจนถึงวันนี้ก็เรียกว่าได้ทุกอย่างมีช่วงหนึ่งที่หลังจากโด่งดังแล้วอาจารย์มีช่วงชีวิตพลิกผันอยากจะออกจากวงการมีมีช่วงหนึ่งตอนนั้นก็มองดูว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยพวกเพลงสตริงเนี่ยเข้ามาครอบสถานีวิทยุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่เปิดเพลงลูกทุ่งเราก็หาสาเหตุไม่ได้ FM เนี่ยจะไม่เปิดจะเปิดแต่พวก AM ทีนี้เวลาเพลงลูกทุ่งไปเปิด FM เนี่ยมันเพราะพวกสตริงมันเกิดยากเขาก็เลยพ่อค้าก็ต้องเลยพยายามปิดเอาลูกทุ่งปิดไว้ก่อนหยุดไว้หยุดไว้เอาสตริงขึ้นมาแทนเอาสตริงขึ้นมาสตริงขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทีนี้เราก็เอ๊ะลูกทุ่งน่าจะหมดนะเราก็เลยเบนเข็มทิศว่าอนาคตข้างหน้าจะไม่แน่นอนก็ไปทำไร่ไปซื้อที่ซื้อทางไปทำไร่ปลูกมะม่วงปลูกมะขามพันกว่าต้นมะม่วง500ต้นอะไรเงี้ยปลูกมีมะนาวพันกว่าต้นกะว่าทำรวยอ่ะรวยไหมคะฮะเหนื่อยดิเหนื่อยค่ะโอ้โหตอนนี้ก็ยังมีส่วนอยู่พอพาถึงเคยทันไหมต้มยำกุ้งอ่ะวิกฤตต้มยำกุ้งจริงไอตอนที่เขาเอาบ้านเราไปเข้า IMF อะไรเนี่ยจบดิคนงานออกทัดล้มคนไม่มีตังค์มาขามขายโล100กว่าบาทจากไร่60บาทมันก็ได้ตังค์ใช่ไหมมันเหลือแค่ไม่ถึง30บาทเจ๊งดิมะม่วงออกมา3ลูกโลเงี้ยม่วงเขียวเสวยน้ำดอกไม้มันขุนศรีแก้วลืมคอนคเราบำรุงดีต้องลงทุน3ลูกโลขายอะไร6บาทอย่างเงี้ย6บาทตั้งใจไว้ว่าจะรวยแต่กลับเจ๊งแล้วปุ๋ยก็ขึ้นค่าแรงก็แพงปุ๋ยก็ขึ้นทุกอย่างมันขึ้นหมดอ่ะเออค่ะนี่ไงแล้วทำยังไงต่อคะสู้ไปยังไงจบเลยกลับมาร้องเพลงใหม่เราไม่ได้เรื่องเอ๊ะถ้ามันจะไม่ได้เรื่องแล้วมั้งตรงนี้ส่วนนี้ไม่ใช่อาชีพของเราละไม่ใช่โอ้ชีวิตทำมาเยอะทำมาหลายอย่างต่อสู้มาเวลาไปเก็บมะม่วงทีน้ำมันแดงมันทิ้งดิ่งมาไงโอ้โหเล่นอย่างนี้เนี่ยมันก็กัดเนี่ยจะเป็นรอยอยู่เนี่ยยังมีให้เห็นอยู่ทำให้คุณอากลับเข้ามาเป็นนักร้องเราก็มานั่งด้วยว่าเอ๊ะทำมาตั้งหลายอย่างทำคาเฟ่ก็เคยทำเคยทำคาเฟ่ด้วยทำครั้งค่ะทุนทำแล้วพวกมาเก็บเรื่อย 8,000 อะไรเงี้ยโอ้ฮะเปิดเกินเวลามั่งนี่อยู่หน้าวัดบวรเนี่ยผมบอกเฮ้ยผมทำตั้งแต่ท่านพระยายังไม่ได้เป็นสังฆราชเลยคุณมาหาว่าผมไปอยู่ใกล้หน้าเขตพระราชฐานก็ตอนนั้นทำไม่เป็นน่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ผมจะเคยตักบาตรท่านเรียกว่าผ่านอะไรมามากมายหลายอาชีพมากเลยตอนนี้อาจารย์มีความตอนนี้คุณอามีความสุขกับชีวิตไหมคะมีฮะเพราะผมมารู้ได้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงภาพลวงตาความสุขมีทุกคนคุณก็มีคุณก็มีผมก็มีทุกคนมีหมดเพราะมนุษย์เนี่ยมันเท่ากันแต่ความสุขคุณจะเข้าใจหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเราที่จิตเราข้อคิดอะไรสุขและทุกข์อยู่ใกล้กันหลักง่ายๆความจริงทุกวันนี้ความจริงไม่ได้ยอมรับความจริงพูดโกหกหมดเท็จตรงนั้นให้อยู่กับความจริงอยู่กับความจริงความจริงที่เราเข้าใจแล้วอย่าไปนึกถึงอดีตเพราะอดีตมันแก้ไขไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันณขณะนี้เดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้แล้วอนาคตอย่าเพิ่งไปวาดเราก็จะทำให้เรามีความสุขมันยังมาไม่ถึงเราจะไปวาดมันทำไมเอาว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรปรึกษาทำอะไรคิดไว้ได้
แต่อย่าไปว่าว่าโอ้เราต้องเป็นอย่างนี้นะเราต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ผมดูพระพุทธเจ้าทุกวันยังดูหนังพระพุทธเจ้าเพราะอยากรู้จริงๆเราศึกษาตรงนี้มาพอสมควรความจริงน่ะมันก็มาจากหลักธรรมะนี่แหละถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าได้มาจากธรรมชาติแต่ว่าพวกเราไม่เข้าใจกันเองพระพุทธเจ้ายังตรัสรับรองไว้ถึงศีลศีล5ข้อเนี่ยผมต้องบอกได้เลยทุกวันนี้อ๋อมันอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจมาก่อนเรารับศีลเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีถูกไหมกาเมสุเมชาจาระเวมุสาวาทาเวสุราเมระยะถูกไหมห้าข้อเนี่ยแต่เราไม่รู้รับแล้วปานาอะไรไม่ให้ฆ่าสัตว์อทินาไม่ให้ลักทรัพย์รู้แค่นี้กาเมไม่ให้บิดลูกเมียเขามุสาไม่ให้พูดปดถามว่าพูดปดยังไงเราไม่ได้รู้ลึกสุราเมไม่ดื่มน้ำเมาพวกก็บอกโอ้ยจะไปดื่มอะไรท่านไม่ได้ดื่มเขาบอกว่าดื่มได้แต่ให้มีสติมันอย่างนี้เราเข้าใจตรงนี้อ๋อแล้วตุดท้ายพุทธเจ้าที่รับรองอะไรว่าคุณน่ะทำอย่างเราได้คุณเป็นคนธรรมดาก็ได้แต่คุณปฏิบัติในหลักของเรา5ข้อเท่านั้นคุณเหมือนกับพุทธเจ้าก็อยู่กับเราแล้วเห็นบอกว่าค่ะเห็นบอกว่าคุณอาเนี่ยได้ทำรักษาศีล5ข้ออย่างเคร่งครัดเลยก็ไม่ได้เคร่งครัดนะแต่ว่ามันอยู่ในกรอบเราไม่ได้ไปทำอะไรมันก็เหมือนรักษาศีลเราไม่ได้ไปโกหกมนเทศพูดปดใครก็ไม่ใช่เราก็บอกอย่างเงี้ยเอาว่าความสุขอยู่ทุกคนไอ้ที่คุณมีก็เยอะแยะแต่คุณไปไม่ได้หรอกเหมือนอย่างพุทธเจ้าบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติเราก็สาธุสีเลนะโพก็สัมมาทานสาธุสีเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุแต่ไม่รู้ว่าอะไรค่ะอันน้องรู้ไหมไม่รู้ค่ะอันนี้ไงผมเมื่อก่อนก็ไม่รู้พอมาอธิบายมันถึงได้รู้ว่าสีเลนะสุขติงยันติแปลความว่าผู้จะไปสุขติได้ต้องมีศีลเป็นที่รักสีเลนะโพคสัมปทาผู้จะมีโภคทรัพย์ได้ก็ต้องมีศีลเป็นที่รักถูกไหมสีเลนะนิพพุติงยันติผู้จะไปนิพพานได้รู้นิพพานได้ก็ต้องมีศีลอันนี้คือหลักแต่พวกเราไม่รู้พวกเรารู้ว่าจะมีเงินตั้งกี่ล้านวะเนี่ยกูจะมีรถเก๋ง10คันกูจะมีบ้าน10หลังคุณอยู่ได้ไหมอ่ะคุณก็อยู่เท่าๆกันแหละคุณติดแอร์เท่าไหร่ติดแอร์5ตันน่ะคุณก็นอนไม่ได้มันหนาวเตียงคุณนอนทุกวันมาเตียงนอนเตียงเท่าไหร่ก็นอนแค่ไอ้เตียง6ที่เรานอนได้6ฟุต2นิ้วใหญ่สุดแอร์กูติด3ตันมั้ยห้องกูติดไม่ได้หนาวแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากว่าคุณอาจจะเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยยังช่วยเหลือเรียกว่าศิลปินเป็นมูลนิธิใช่ไหมคะมูลนิธิสมัชชาศิลปินสมัชชาศิลปินเราก็เคยทำมาตั้งนานแล้วก็กลับมาดูแลอีกครั้งหนึ่งมูลนิธินี้เขาทำอะไรบ้างก็ช่วยเหลือศิลปินยามตกทุกข์ได้ยากเจ็บไข้ป่วยเพราะศิลปินไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยกันทุกคนไม่ว่าจะมีตลอดไปอาชีพอย่างเนี้ยก็รู้กันอยู่เวลาแสดงเนี่ยมันเหมือนดูยิ่งใหญ่แต่เวลาข้างหลังเนี่ยแหมมันก็เหมือนกันนักแสดงคล้ายๆกันถ้าไม่รู้จักจะเก็บหอมรอมริบให้มันดีมันก็จะเป็นไปก็มันไปมันก็จะเป็นด้วยเหตุอย่างนี้เรียกว่าศิลปินหรือว่านักแสดงที่เรียกว่ามีอาจจะเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือเป็นโรคเจ็บป่วยเวลาป่วยขึ้นมามันก็ไม่มียาไม่มีหมอจะรักษาไอ้อย่างเราเนี่ยเวลาป่วยเขาจะช่วยหน่อยเพราะตอนนี้เป็นสวสูงวัยมีเงินเดือนด้วยนะเดี๋ยวได้มีเงินเดือนไม่รู้อันไหนเขาจ่ายมาต้อง600อีกสักแป๊บหนึ่งจะได้700ว่าแต่คุณอันนี้ยังแบบยังเท่มากนะคะแต่งตัวก็เท่มากอย่างนี้นี่ยังแข็งแรงอีกนานนะคะรูปแบบเป็นรูปแบบของการแสดงแต่จริงๆอ่ะของเราลึกๆของเราไม่ใช่เราก็จะอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในศีลของเราเราปฏิบัติแล้วก็สวดมนต์ภาวนาให้เทวดาก็ฟังกันอะไรกันทราบมาว่าลูกชายของอาจารย์ของคุณอานี่ก็เจริญรอยตามก็เจริญรอยตอนนี้เป็นด้วยเป็นพิธีกรเขามีอะไรเข้าไปคือเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กครับว่าเขาอยากให้เขาร้องเพลงเหมือนกันเขาก็ร้องดีนะแต่เขายังอายเขายังไม่เคยอยากร้องเห็นว่าได้ไปร้องเพลงคู่กันด้วยยังไงเคยฮะเคยฮะเคยในแผ่นก็มีอยู่ทำให้นี่ยังมีเพลงให้เขาตั้งหลายเพลงแต่ยังไม่ได้ลงเสียงอย่างเพลงเตือนสติของคนขับรถอย่างเงี้ยใช่ป่ะเวลานี้ทุกวันเนี่ยคนขับรถเนี่ยตายวันหนึ่งเท่าไหร่เพลงเตือนสติคนขับรถเป็นยังไงคะสักท่อนได้ไหมคะเมาขับรถงดสุราก่อนขับทุกคนตรวจเช็คเครื่องยนต์ของตนเสียก่อนตรวจอุปกรณ์ก่อนจอดด้วยความมั่นใจเรานี้มีนัด
กับเข็มขัดนิรภัยกันน็อกต้องใส่มอเตอร์ไซค์ไม่มรณาแล้วตบตีจะว่ากุศลากุศลธรรมากุศลธรรมากุศลธรรมาท่องกุศลากุศลธรรมากุศลธรรมากุศลธรรมาขับรถเยี่ยมยอดปลอดภัยขับช้าชิดซ้ายขับไปก็ชิดขวามองไปให้ไกลข้างหน้าฉุกเฉินขึ้นมาเหลือเวลาแก้ไขคันเร่งโปรดเล็งเอาไว้คันเร่งโปรดเล็งเอาไว้ถ้าเกินร้อยมาลายท่องไว้กุศลวันนี้รายการเรามีความสุขมากเลยนะคะยังมีมอเตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกสุดท้ายเลยพวกเมาอ้วกอย่าขี่บิดได้เอาแต่พอดีเจอด่านจะหนีละหลายที่มีตายเสียงดังรับฟังไม่ได้เสียงดังรับฟังไม่ได้คนเขาแช่งมากมายสุดท้ายกุศลาจองศาลาวัดสวดพระอย่างเดียวสุดท้ายอยากให้อาจารย์อยากให้คุณอานะคะฝากข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างเช่นศิลปินตอนนี้ที่อาจจะป่วยอยู่หรือว่าท้อแท้ป่วยก็ต้องหาหมอแหละแล้วจะท้อแท้ในชีวิตอยากจะให้กำลังใจคือชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกเราอยู่กันได้ไม่ถึง100ปีชีวิตจริงๆอ่ะเนาะ100ปีเนี่ยก็ลำบากแล้วเนาะคนอยู่100ปีก็โอ้ลำบากกินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดินเหินก็ลำบากกันเนาะมันก็จะดีอยู่ช่วงเท่านั้นแหละเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเอาไปได้แม้ทั้งสังขารเราเนี่ยก็เอาไปไม่ได้มันเป็นของสมมุติของอยู่เหมือนก็กลไกอย่างนึงอยู่เชื่อผู้ระยะหนึ่งแต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยมันไม่ได้ตายเปลี่ยนสังขารไปก็จะไปถ้าทำดีแล้วมาทำเลวก็เรียกว่าตายเลวตายเลวค่ะตายเลวตายแบบคนเลวคือเคยดีแล้วมาตายเลวเขาเรียกว่าทำดีแล้วมาชั่วก็เรียกว่าตายชั่วถ้าทำชั่วแล้วกลับมาดีก็เรียกว่าตายดีเลือกแบบไหนไปคิดดูเองนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคนที่ทำชั่วทำเลวมาเนี่ยรู้สำนึกได้เนี่ยกลับมาทำความดีอันนี้ว่าตายก็เรียกว่าตายดีแต่คนที่ทำดีมาทุกอย่างเลยแล้วมันเลวตอนหลังมาชั่วมาตีหัวมาด่าอะไรเขาเนี่ยมาเอาตัวลาเนี่ยเขาเรียกว่าตายชั่วอย่างนี้นี่เองนะคะเพราะจิตของเราจะเป็นอย่างนี้และนี่ก็คือศิลปินต้นแบบแล้วก็ไอดอลหัวใจทองคำของเราในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์จิรพันธ์ก็เลยฝากไว้ด้วยท่านที่ชมรายการนี้ทุกท่านนะครับก็ขออนุภาพแห่งสัจธรรมด้วยคุณพระพุทธเจ้าทั้ง56คุณพระธรรมทั้ง38คุณพระสงฆ์เจ้า14คุณพระกรรมวาจาแล้วก็คุณบิดา21คุณมารดา12คุณแม่พระโพธิสัตว์39คุณที่กล่าวมาเนี่ยเอาย่อๆว่าศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นแต่พระคุณที่ใหญ่คือแม่พระธรณี21แม่พระคงคา12แม่พระเพิง6แม่พระพาย7อักษร41อักขระ33นี่กล่าวไว้ย่อๆรู้ว่าแต่เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเราขอให้ปกป้องคุ้มครองท่านที่ชมรายการนี้และทุกท่านด้วยพุทธังคาดแคล้วขอให้มาเป็นกำแพงแก้วห้อมล้อมท่านทั้งหลายอยู่สารพัดศัตรูวินาศสันติธรรมังคาดแคล้วมาเป็นเสมาแก้วมาห้อมล้อมท่านทั้งหลายอยู่สารพัดศัตรูวินาศสันติสังขังคาดแคล้วให้มาเป็นปราสาทแก้วห้อมล้อมท่านทั้งหลายอยู่สารพัดศัตรูวินาศสันติล้อมท่านไว้ด้วยนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะมะอะอุอุอะมะอิสังวาสุสุสังวาอิอิทิลิธิอิติสิทธินะมะปะทะขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงแต่ต้องทำนะถึงจะแข็งแรงแค่อวยพรให้ก็ขอให้ทุกท่านมียิ่งกินยิ่งมากยิ่งใช้ยิ่งมีเหลือกินเหลือใช้เพราะเราเป็นคนไทยเนาะขอให้เจริญเจริญทุกท่านขอบคุณทุกค่ะค่ะแล้ววันนี้รายการของเราก็มีเสื้อหัวใจทองคำมอบให้ไอเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวยเทียวค่ะสำหรับเสื้อนะคะเราให้เฉพาะแขกคนพิเศษของเราเท่านั้นนะคะไม่ได้มีจำหน่ายข้างนอกค่ะและช่วงหน้าค่ะพลาดไม่ได้นะคะเราจะมารับสายสดให้คุณผู้ชมได้มาถามคำถามกับอาจารย์เมย์ที่026757696ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่1วัดยานวาขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะแม้ว่ากิจเหนื่อยจากการงานมากแค่ไหนนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิค่ะวัฒนธรรมต่างเหล่านี้ทำให้กิจมีความสุขอย่างน่าอัศจรรย์นะคะดังนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมกันปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อพัฒนาจิตของเราให้เกิดปัญญาและสันติสุขทุกวันอาทิตย์ที่วัดยานาวานะคะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตลิขิตได้ด้วยภาวนาค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมวัดยานวาอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น2โทรศัพท์02-212-6567สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติค่ะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธานะคะโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานาวาเลขที่บัญชี 242-0-33085-0 หรือโทรสอบถามได้ที่02-675-7134ค่ะกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกดดันแรงกระแทกสามารถรองรับน้ำหนักต่างๆได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเพียงวางกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ลงบนพื้นเรียบเท่านั้นเหมาะสำหรับตกแต่งลานจอดรถลานอเนกประสงค์หรือแม้แต่สวนหลังบ้านของคุณเองติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-678-6543 หรือ www.tpipoline.co.thกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซเซียร์ผิวเรียบมันวาวทำความสะอาดตัวเองได้สีสันสดใสไม่เป็นเชื้อราสะท้อนความร้อนและรังสี UV ได้เป็นอย่างดีบ่งบอกความมีระดับของเจ้าของบ้านคงทนแข็งแกร่งพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงมุงมาแล้วกว่า3ปีไม่มีคราบน้ำเชื้อราสีสันยังสดใสทนทุกสภาพอากาศกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซลเซียร์กระเบื้องหลังคาที่สะท้อนความมีระดับของคุณติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศโรงงานกระเบื้อง TPI สระบุรีร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-678-6543 หรือทาง www.tpipoline.co.th สนับสนุนโดยที่นอน ND หลับสบายไร้กังวลกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัวใจทองคำเช่นเคยค่ะเราจะมาเปิดรับสายจากทางบ้านนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสอบถามในรายการได้ที่026757696นะคะรวมถึงที่แฟนเพจ Facebook ของรายการหัวใจทองคำด้วยค่ะระหว่างรอสายตอนนี้เราไปชมคลิปความดีจากทางบ้านค่ะบ้างคะอาจารย์เมคคลิปความดีวันนี้ต้องบอกว่าคนขับรถใหญ่นะคะเราขับรถนี่ต้องระวังดูข้างๆบ้างนะคะแล้วก็น่าสงสารคุณลุงมากเลยรถล้มเนาะดีที่มี เรียกว่าผู้ใจดีมาช่วยดูแลคุณลุงนะคะช่วยพยุงนะคะถ้าเราเจออุบัติเหตุแบบนี้บนท้องถนนก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่วยกันดูแลว่าท่านผู้ชมมีคลิปความดีดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งมาให้เราทางรายการหัวใจทองคำได้ด้วยนะคะค่ะส่งมาทาง Facebook ได้เลยนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์มีคำถามมากมายเช่นเคยนะคะคำถามแรกนะคะมีข้อความส่งมานะคะเขามาส่งไม่ได้มาถามค่ะอยากจะมาขอบคุณอาจารย์เมย์ค่ะจากคุณวิษณุนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์เมย์มากครับที่กรุณาคือผมไปซื้อบ้านและกำลังจะขอสินเชื่อกับธนาคารระยะเวลาที่รอประมาณเดือนครึ่งวันนึงเปิด Facebook เพจของอาจารย์เมย์เข้ามาปรึกษาอาจารย์เมย์แนะนำให้ไปจุดธูป16ดอกบอกเจ้าที่และอธิษฐานผลออกมาครับวันนี้ทางธนาคารก็ให้สินเชื่อเลยว้าวดีใจด้วยนะคะคุณแลนะคุณวิษณุค่ะดีใจด้วยค่ะทีนี้ก็คือวิธีที่จะ
อธิษฐานคือแล้วแต่ค่ะบางทีที่ที่เราต้องการไปซื้อค่ะแล้วไม่สามารถที่จะซื้อได้สักทีหรือว่าติดขัดอยู่นะคะลองไปคุยนะคะโดยการจุดธูปแล้วก็อาจจะ16ดอกนะคะไปบอกเจ้าที่เจ้าทางนิดนึงว่าถ้าที่แปลงนี้เป็นของเรายังไงก็ขอให้เราได้ก็ได้มาค่ะได้ค่ะค่ะมาที่คำถามแรกนะคะอาจารย์เป็นคำถามจากทางแฟนเพจนะคะจากคุณพรหมค่ะรบกวนสอบถามการจัดโต๊ะพระกับโต๊ะเทพค่ะพอดีหนูอยู่คอนโดนะคะพื้นที่ค่อนข้างแคบภาพที่ส่งมามีภาพโต๊ะเทพกับโต๊ะพระโดยโต๊ะพระจะอยู่สูงกว่าโต๊ะเทพไม่ทราบว่าตรงไหนต้องแก้หรือเปล่าคะสำหรับในการตั้งพระกับเทพนะคะอันดับแรกเนี่ยอยู่กันคนละหิ้งหรือคนละโต๊ะเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะนะคะแล้วก็พระอยู่สูงกว่าองค์เทพเนี่ยในกรณีที่เรานับถือศาสนาพุทธนะค่ะเราก็จะเชื่อว่าในเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านสูงสุดละดังนั้นเราจัดพระพุทธอยู่สูงกว่าในเรื่องขององค์เทพหรือว่าอยู่สูงกว่าที่เป็นอริยสงฆ์หรือว่าเป็นสงสาวกหรือว่าเป็นสงหรือว่าเทพองค์อื่นๆนะคะแบบนี้คือถูกต้องแล้วนะคะค่ะค่ะส่วนโต๊ะพระกับโต๊ะเทพนี่คือแยกกันถูกต้องแล้วนะคะใช่ค่ะอาจจะมีการเรื่องของการดูแลนะคะในเรื่องของโต๊ะเนี่ยให้เรียกว่าเปลี่ยนน้ำเป็นประจำนะคะแล้วก็เลือกโต๊ะที่มีขนาดที่ใหญ่สักหน่อยนึงเพื่อให้เวลาที่ตั้งองค์เทพแล้วเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะโทรเข้ามาในรายการค่ะจากคุณสุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามอะไรอยากสอบถามอาจารย์มีคะจะถามว่าแฟนที่เสียนะคะค่ะค่ะรบกวนคุณสุกัญญาฟังเฉพาะในโทรศัพท์นะคะอยากให้ปิดเสียงโทรทัศน์นิดนึงค่ะค่ะค่ะถามเลยค่ะจะถามว่าแฟนที่เสียเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าดวงวิญญาณเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อ๋อเขายังติดตามเราอยู่เป็นทุกข์อยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นสุขอะคะได้ทำพิธีอย่างถูกต้องแล้วหรือยังคะทำบุญร้อยวันให้แล้วอะค่ะอ๋อโอเคทั้งนั้นเขาคงไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนะก็ให้คุณสุกัญญาสบายใจได้นะคะตอนนี้รูปเขาเนี่ยอยู่ในบ้านหรือเปล่าคะลูกร้อยบ้านพี่สาวเขาค่ะอ๋อโอเคค่ะถ้างั้นเขาก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสบายใจได้ค่ะคุณสุกัญญาเขาไปสู่สุคติเรียบร้อยค่ะเหลือแต่ว่าคุณเราก็กลัวว่าเขาจะมาห่วงเราอะไรแล้วเขาเป็นทุกข์อ่ะวิธีการอย่างนี้ค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปสู่สุคติได้อย่างสมบูรณ์นะคะคือตัวคุณสุกัญญาเองอะค่ะไม่ได้ห่วงเขาแล้วหรือไม่ได้กังวลแล้วก็ไม่ได้เสียใจค่ะแค่รับรู้ว่าเขาจากไปเพราะว่าการที่เราดึงหรือว่าเป็นห่วงเขาไว้เนี่ยเท่ากับเราเนี่ยเป็นคนดึงดวงวิญญาณเขาไว้เองนะคะแนะนำว่าให้คุณสุกัญญาเนี่ยปล่อยวางแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะค่ะค่ะลองเอาไปใช้ดูนะคะค่ะค่ะโชคดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสุกัญญาค่ะยินดีค่ะค่ะค่ะเรามาต่อที่คำถามต่อไปเลยนะคะจากคุณเอิร์ธค่ะมาจากแฟนเพจนะคะอาจารย์เมย์คะปัจจุบันหนูเปิดร้านเป็นคลินิกรักษาโรคเบื้องต้นเป็นคลินิกเล็กๆในหมู่บ้านค่ะกิจการไม่ค่อยดีนักค่ะตั้งหน้าร้านที่ทิศเหนือหนูเกิดวันอังคารที่18พฤษภาคม2519ปีมะโรงค่ะขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะอยากให้กิจการดีขึ้นค่ะหน้าร้านเป็นถนนใหญ่ค่ะอาจารย์ไว้ออกเวรแล้วจะถ่ายรูปมาให้เพิ่มค่ะคุณเอิร์ธน่าจะเป็นคุณหมอนะคะอ๋อโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะสำหรับรูปหน้าร้านนะคะถ้ามองจากตรงนี้เข้าไปด้านในเนี่ยเราจะสังเกตว่าข้างในค่อนข้างมืดไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนป้ายเนี่ยค่ะที่เราทำเป็นป้ายเรียกว่าเป็นอิงเจ็ตนะห้อยลงมาเนี่ยป้ายไวนิลแบบนี้ค่ะห้อยลงมาเนี่ยจะไม่เหมาะสำหรับที่เป็นคลินิกนะคะเพราะจะทำให้บางส่วนข้างในเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรอาจารย์แนะนำว่าให้เปลี่ยนป้ายร้านใหม่นะคะเป็นป้ายที่เรียกว่าอาจจะเป็นป้ายไฟนะคะติดด้านบนของร้านแทนนะคะหรือว่าติดด้านข้างก็ได้ให้คนที่ขับผ่านไปมาเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนคือแบบนี้นะคะมันจะแบนๆอาจจะสะท้อนแสงด้วยนะมันนอกจากมันสะท้อนนะคะตัวป้ายเนี่ยจะบังด้านในร้านเกือบประมาณสัก 30-40% แล้วทำให้ด้านในร้านค่อนข้างมืดนะคะแบบนี้พลังงานที่ร้านมืดเกินไปจำได้ไหมเงินไม่ชอบพลังงานหยินนะคะความมืดแบบนี้ไม่ได้เราต้องเอา
เอาป้ายออกนะคะแล้วเปิดไฟให้สว่างเลยนะคะแล้วก็ภาพเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นในร้านอาจารย์มองว่าในการจัดร้านที่เป็นคลินิกอะค่ะอาจจะต้องมีการกั้นสัดส่วนที่เป็นระหว่างเรียกว่าตู้ยาด้านในนะคะกับโต๊ะที่รับลูกค้าด้านนอกนะคะให้บังตาสักหน่อยนึงนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะกั้นเป็นผนังเบาหรือว่าจะเป็นฉากนะคะกั้นที่สูงขึ้นมาเหนือศีรษะสักหน่อยนึงจะดีกว่านะคะเพราะว่าในเรื่องของการเป็นคลินิกเนี่ย1สะดวกสบาย2ดูสะอาด3เป็นมืออาชีพนะคะนี่คือ3สิ่งที่เราทำร้านที่ต้องการความน่าเชื่อถือลองนำไปปรับใช้ดูตอนนี้เขาบอกว่ากิจการไม่ค่อยดีนี่น่าจะเกี่ยวกับการจัดร้านหรือ1เลยป้ายร้านเมื่อกี้ไงคะพลังงานหินเงินไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เอาป้ายร้านออกแล้วร้านยังดูมืดๆแบบนี้นะคะเงินก็จะไม่เข้านะคะลูกค้าจะไม่ค่อยเข้าลองปรับดูค่ะรับรองเลยว่ายิ่งร้านนี่แบบสว่างนะคะสดใสค่ะลูกค้าเข้าเยอะขึ้นจริงๆแล้วมีหลักฮวงจุ้ยในแต่ละประเภทธุรกิจด้วยใช่ไหมคะอันนี้กิจการเป็นคลินิกแบบนี้เป็นธาตุอะไรคะอาจารย์คลินิกแบบนี้จะเรียกว่าเป็นธาตุไม้ค่ะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพการรักษาโรงพยาบาลนะคะซึ่งสีที่เขาใช้ภายในเป็นสีเขียวเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็มีความเป็นไม้ตกแต่งบ้างนะคะแบบนี้คือถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าในการจัดเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยโปร่งแล้วก็ไม่เป็นสัดส่วนคือ3ข้อมืออาชีพเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคุณหมอมืออาชีพอยู่แล้วนะคะแต่ในการจัดร้านที่ดูเรียกว่าสะอาดแล้วก็ดูแบบน่าเชื่อถือต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะลองนำไปปรับใช้ดูค่ะก็คุณเอิร์ธอย่าลืมนำไปปรับดูนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคำถามจากทางบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณคำแนะนำดีๆจากอาจารย์เมย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถฝากข้อความหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะคะหรือว่าคลิปความดีหรือก็หรือแม้กระทั่งไอดอลนะคะเรื่องราวไอดอลที่เกิดที่คุณผู้ชมไปเจอคนดีต่างๆมาที่รายการเราได้ด้วยนะคะทาง Facebook นะคะรายการหัวใจทองคำค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการหัวใจทองคำได้ทุกวันพุธเวลา 13:00 นทางสถานีโทรทัศน์ WBTV นะคะส่วนวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะลาไปด้วยคติประจำชีวิตจากพระอาจารย์กฤตนิมมโนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะให้นึกดูว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยควรจะมีค่าอย่าให้ไร้ค่าเพราะว่าคนอื่นมาทำชีวิตเราเกิดมาเนี่ยนะไม่ได้เกิดมาด้วยตัวของเราเองถ้าชีวิตของเราเกิดมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณให้รีบไปทดแทนซะก่อนที่จะตายไม่ใช่ผิดหวังกับคนนี้แล้วก็ฆ่าตัวตายและคนที่มีพระคุณกับเราร้องไห้ทั้งโง่ทั้งเซ่อทั้งไม่ได้ทดแทนบุญคุณเกิดมาเนี่ยก็เลยมีความผิดซ้ำซ้อนหลายอย่างเลยคนที่รักเราจริงๆเนี่ยรอเราอยู่คนที่มีบุญคุณกับเราจริงๆเนี่ยให้อภัยเสมอลองไปดูเถอะนะกลับไปบ้านไปหาพ่อหาแม่ไปบอกเขาว่ามีทุกข์อย่างนี้ขอเข้ามาหาพ่อหาแม่เลยนะพ่อแม่จะอ้าแขนรับกอดรัดเราด้วยความรักความผูกพันอยากจะปรารถนาให้เราได้พ้นจากทุกข์อันนี้ไม่มีอ้อมอกไหนที่จะอบอุ่นเท่ากับอ้อมอกพ่ออ้อมอกแม่ถ้าผิดหวังไงแล้วอย่าลืมพ่ออย่าลืมแม่แล้วกลับไปแล้วเนี่ยเมื่อพ้นทุกข์จริงๆได้แล้วเนี่ยควรจะสร้างความดีสร้างกิจกรรมอะไรต่างๆเพื่อทดแทนคุณท่านอย่าเอาความผิดหวังของตัวเองไปทับถมความทุกข์ตัวเองแล้วก็ทับถมให้พ่อแม่ผู้มีคุณของเราด้วยนั้นชีวิตของเราเนี่ยควรจะต้องอยู่เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่อยู่เพื่อพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นอย่าเอาความทุกข์ชั่วคราวแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวผ่านไป10ปีแล้วมองย้อนกลับมานะทุกไอ้ที่เกิดขึ้นที่เราคิดว่าจะพ้นไปไม่ได้กลายเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วแล้วก็กลายเป็นเรื่องน่าขำน่าหัวเราะ